รุ่นสวัสดิ์ยามเช้านะครับผมวันศุกร์ที่30 สิงหาคม2562นะครับทุกท่านเวลาตี 5:45นะครับผมก็หุงข้าวเตรียมให้อาหารลูกๆยามเช้านะครับทุกท่านก็ไอตัวก็โตขึ้นแล้วนะครับผมเห็นไหมทุกท่านกินอาหารหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมไปหม่อนใส่กระด้งไว้ละผึ่งไว้นะครับผมฝนยังไม่หยุดตกนะทุกท่านฝนตกแรงแล้วก็มีลมกันโชกนะครับผมก็มีน้ำท่วมในพื้นที่เห็นไหมมันมืดครึ้มแล้วก็ลมเยอะลมแรงมากนะครับทุกท่านฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมทุกท่านวันก่อนด้วยตอนช่วงเย็นตกข้ามมาเนี่ยเกือบ2 วันแล้วนะครับผมไม่หยุดเลยนะครับจะให้อาหารลูกๆกันเนาะอาจจะมืดมืดนิดนึงให้อาหารเขาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนอนแล้วนะครับผมนอน3 วันนี้แล้วนะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายๆที่แรกนึกว่าจะนอนแต่เมื่อวานนะครับผมที่จริงเรายังไม่อยากให้เขานอนเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้านอนเร็วเกินไปเนี่ยเขาจะไปสุกช่วงฝนยังตกอยู่นะครับทุกท่านอาจจะทำให้ตัวใหม่นั้นตายชืดและตายได้นะครับไว้เลยนะครับก็จะกินนะครับทุกท่านใบหม่อนเพราะว่าเขามีน้ำนะครับผมน้ำฝนนะครับผมให้ความชื้นอยู่นะครับทานเอาไว้แบบนี้โดยที่ไม่ได้ใส่ถุงหรือหาเอาผ้าปิดก็เขาก็ไม่เหี่ยวนะครับทุกท่านและประกอบกับอากาศที่เย็นด้วยนะครับผมก็เลยไม่เหี่ยวนะครับท่านนะครับผมเขาตุนอาหารไว้ให้เขากินให้พอนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกินเช้าก็ช่วงเย็นบางทีก็จะรอดนะครับก็จะได้พักผ่อนอีก1 วันพอดีฝนก็จะได้หยุดพอดีนะครับเพื่อตื่นมาเดี๋ยวลาทุกท่านไปก่อนแค่นี้นะครับ